ันดับแรกนะคะเราก็จะใช้พุชเชอร์นะคะดันหนังบริเวณโคนเล็บก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตะไบเดซี่ฝั่ง180ขัดบริเวณหน้าเล็บค่ะเน้นขัดไปที่ขอบเล็บเพื่อเอาหนังคูติเคิลรอบๆออกให้เกลี้ยงแล้วถ้าเรายังเอาหนังคูติเคิลออกไม่หมดนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เล็บต่อของเราร่อนได้ค่ะต่อไปเป็น IPD Dehydrate นะคะเป็นตัวไล่ความชื้นออกจากหน้าเล็บของเราก่อนทำการต่อค่ะทา Dehydrate ลงบนหน้าเล็บ2รอบและหลังจากนั้นรอให้แห้งค่ะต่อไปเป็น IPD Power Bond ค่ะตัวนี้จะทำหน้าที่คล้ายไพรเมอร์นะคะที่ช่วยประสานเล็บจริงและเล็บต่อเข้าด้วยกันค่ะทาลงไปบริเวณหน้าเล็บให้ทั่วบางๆ1ชั้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการใส่ฟอร์มนะคะเริ่มแรกเราแกะสติกเกอร์นะคะที่เป็นแผ่นวงกลมแปะลงไปที่สติกเกอร์ฟอร์มอีกแผ่นนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้มือนะคะนวดตัดแผ่นฟอร์มเพื่อให้เกิดความโค้งค่ะจากนั้นนะคะสวมสติกเกอร์ฟอร์มเข้าไปบริเวณใต้เล็บตัวฟอร์มนะคะกระดาษฟอร์มเนี่ยจะต้องอยู่ใต้เล็บเสมอแปะสติกเกอร์ฟอร์มด้านใต้เพื่อให้ฟอร์มกระชับกับนิ้วของเราค่ะต่อไปนะคะเราจะเทน้ำยาคอนโทรลโซลูชันนะคะลงในถ้วยดับเบิลดิชเจ้าตัวน้ำยาคอนโทรลโซลูชันนะคะหน้าที่ของเขาก็คือเป็นตัวหล่อลื่นแปลงต่อเจลของเรานะคะไม่ให้ติดกับเนื้อตัวคอนโทรลเจลค่ะและทำให้งานของเราปั้นง่ายมากขึ้นจากนั้นนะคะบีบเนื้อคอนโทรลเจลใส่ไม้ไผ่สปาทูล่านะคะบีบออกมาในปริมาณที่พอดีกับที่เราต้องการจะต่อความยาวปัดเนื้อคอนโทรลเจลที่ติดอยู่ที่สปาทูล่านะคะลงบนหน้าเล็บค่ะใช้คู่กัน IPD Control Gel ค่ะจุ่มลงไปที่น้ำยา Control Solution ใช้น้ำยาปริมาณเล็กน้อยแค่นั้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มลงมือปั้นกันได้เลยค่ะสังเกตดีๆนะคะตัวเนื้อเจลค่ะจะไม่ค่อยไหลลงไปด้านข้างนะคะทำให้เรามีเวลาในการปั้นง่ายมากขึ้นนะคะไม่ต้องรีบเกินไปนะคะเพราะว่าตัวเจลเนี่ยจะไม่มีการแข็งตัวเลยจนกว่าเราจะเข้าเครื่องอบนะคะเราสามารถปั้นแล้วก็คอนโทรลรูปทรงของเล็บไปได้เรื่อยๆตามที่เราต้องการเลยค่ะหลังจากที่เราปั้นเสร็จแล้วนะคะได้ทรงตามที่เราชอบแล้วก็ให้เอาเล็บนะคะเข้าไปที่เครื่องอบค่ะใช้เวลาในการอบทั้งหมด60วินาทีในเครื่อง LED ค่ะนำเล็บออกจากเครื่องอบและแกะฟอร์มออกจากนิ้วต่อไปเราจะใช้เจลคลีนเซอร์ของ Daisy Design เช็ดทำความสะอาดหน้าเล็บค่ะเพื่อเอาคราบเหนียวส่วนเกินที่เหลือของเจลออกต่อไปนะคะเราก็จะใช้ตะไบแต่งทรงเล็บค่ะเพื่อให้ได้รูปทรงที่เราต้องการสำหรับทรงเล็บที่เราจะทำกันวันนี้นะคะก็จะเป็นทรงอัลมอนด์นะคะเป็นทรงที่กำลังเป็นที่นิยมเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวคอนโทรลเจลนี้นะคะเนื้อของเขาจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ตะไบง่ายกว่าการต่อเล็บชนิดอื่นค่ะทำให้เวลาเราที่เราตะไบอะค่ะเราไม่ต้องออกแรงเยอะThank you.
หลังจากที่เราใช้ตะไบขัดแต่งทรงเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะใช้บัฟเฟอร์นะคะในการเก็บทรงเล็บแล้วก็รายละเอียดที่อยู่ด้านข้างเล็บกันค่ะพอเราขัดบัฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ให้เราใช้แปรงปัดฝุ่นส่วนเกินออกจากหน้าเล็บนะคะแล้วใช้ตัวน้ำยาคลีนเซอร์นะคะเช็ดทำความสะอาดหน้าเล็บอีกครั้งค่ะต่อไปเราจะทำการเคลือบเล็บกันค่ะตัวท็อปโค้ตที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็คือตัว Just Gel Top Coat ค่ะของแบรนด์ IBD เราจะทากันบางๆให้ทั่วหน้าเล็บนะคะหลังจากนั้นเอาเข้าเครื่องอบเป็นเวลา30วินาทีค่ะจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวเจลคลีนเซอร์ของ Daisy Design เช็ดทำความสะอาดหน้าเล็บอีกครั้งค่ะในส่วนนี้ค่ะเราจะเช็ดเอาความเหนียวส่วนเกินจากท็อปโค้ตออกจากหน้าเล็บสุดท้ายนะคะให้จบด้วยการบำรุงด้วยน้ำมันคูติเคิลออยล์ค่ะหลังจากที่เราหยดน้ำมันลงบริเวณโคนเล็บให้เราใช้มือนวดคลึงเบาๆบริเวณรอบๆเล็บค่ะทีนี้เราก็จะได้เล็บต่อจากผลิตภัณฑ์คอนโทรลเจลเรียบร้อยแล้วค่ะ